ยายเป็มจะทำอะไรเขาให้ทาโบไม่ซ้อมไม่หมายถึงว่าซ้อมซ้อมอีกอุ้ยอย่าว่าน้องโอเคอย่าว่าน้องโอเคขอโทษปกป้องกันนิดนึงเอาอะไรทั้งหมดเลยต้องคอยมาให้ไฟแสงหนึ่งดวงใจฝันแล้วดูบนใจเย็นเย็นอย่างเงิบเงิบหน่อยบูชูซุ่มดังเล่นง่อยก่อนมาซื้อซะใช่ไหมค่ะติดตามอีเวนต์ซันซีรีส์ด้วยนะครับผมชั้นนี่แหละนายอาทิตย์ครับผมใช่ครับผมก็ได้ได้ดูในทั้ง ICE ครับผมได้ปลายเดือนมิถุนายนนี้ใช่ครับผมติดตามนะครับผมไม่ได้มีแค่เราสองคนนะมีแค่โนจ่าไม่มีที่ถ่ายทุกวันนี้ก็คือตัดตรงนั้นออกมาทันทีตัดฉันทิ้งหมดเลยใช่แค่เสียงเธออยากอยู่กันแค่2คนหรอไม่อยากอยู่พี่สบายไหมสบายใส่ได้ไหมพี่ก้อยได้ให้พี่ก้อยเติมต่อให้ได้ไหมครับผมไม่ได้มันจะได้สวยกว่าเดิมมันจะได้อยู่กับน้องไปแล้วทำไมดีอันนี้มันสวยอันนี้มันสวยแล้วไงได้หัวใจได้เต็มโอเคอันนั้นขอเติมนิดนึงแล้วกันเต็มเลยสวยกว่านี้จะจับไปการดูออก คุณเต้บอยหยิบพลาดไหลก็หยิบมาแล้วเบาๆเต้บอยแค่แค่เต้บอยดูกระดุมน้องสิเออคุณผมดีขนาดนี้ผมจะเอาเต้บอยเลยคุณน่ารักขนาดนี้เลยครับเต้บอยดูภาพก่อนดูภาพก่อนแบ่งไปยังไม่ได้เดี๋ยวแบ่งให้ดูหรอกเดี๋ยวก่อนใส่ชะกำพี่บุญจ๋าปูไม้ทำไมถึงร้อนทำไมฮะเพราะพี่เป็นคนร้อนจ๋าปูไม้ทำไมถึงร้อนทำไมฮะเพราะพี่เป็นคนร้อนจ๋าปูไม้ทำไมถึงร้อนทำไมฮะเพราะพี่เป็นคนร้อนนี่ไงนะไม่ผมมีอะไรนะที่ผมมันยากกินเต็มได้เปล่าของยากกินเต็มได้เปล่าเกี่ยวยากยากกว่าเดิมอีกฮะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนกินเต็มยากมากเมื่อกี้ตั้งหลังได้เลยก็ไม่ติดอ่ะมันรุดกันทัชัยเว้ยซีรีส์อีเวนต์ซันเนี่ยจะออนแอร์ปลายเดือนนี้แล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็มีของพี่บุญด้วยที่ทั้ง Be My Boyfriend แล้วก็มีอะไรกะมีคอนเสิร์ตพี่บุญอีกวันเกิดโอ้อีกเยอะเลยยังไงก็ฝากติดตามพี่บุญด้วยนะครับผมพี่เป็นกับพี่ป้านใครดูก่อนไม่ดูเลยค่ะแม่เป็นปัญหาว่าพี่คนโตหรือคนกลางใครหล่อกันตอบไงดีเปมคนไม่ตอบนะขอเบาเด้อใครจะขโมยปอปอไปยกโอเคไหมไม่ได้อ๋อปุ๊กแกงั้นสลับเลยไม่งั้นไม่มีเชือกป่านแล้วนะไม่เอาเชือกมีมาโทษท่ามาที่นี่ทำไมถามฉันเหรอถามหอยมั้งพูดได้เหรอแอนนั่งลงแอนนั่งลงลาพี่เปมก่อนแอนนั่งลงลาพี่เปมก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวมาเล่นเรื่องใหม่นะลาพี่เปมก่อนเร็วนี่แอนนั่งลงดีๆลาพี่เปมนี่รอดีใจไอ้อ้วนดีใจไงไม่ค่อยได้เล่นไงกลับมาก็เหนื่อยนอนเฮลโลเธอทำหัวใจของผมละลายละลายมองเธอสักอีกครั้ง
แฟนคลับให้อะไรอ่ะมันทำไมมันถึงเซอร์ไพรส์มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อยู่ที่ให้อะไรอยู่ที่แฟนคลับยังเขาเรียกว่าอะไรยังติดตามเราเยอะขนาดนี้ด้วยความที่เรารู้แหละในวงการอ่ะถ้าเกิดไม่มีผลงานก็ต้องดรอปมันมีขึ้นมีลงนั่นแหละมันไม่ใครสามารถอยู่ได้ตลอดหรอกมันก็ต้องมีแบบกระแสตกอะไรอย่างงี้บ้างใช่แต่พอแบบตอนนั้นเราก็คิดว่าปีนี้เราไม่มีซีรีส์มานานแล้วนะไม่มีผลงานให้เขาตามอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไปติดตามคนอื่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่หรือเฟดไปอะไรอย่างงี้เพราะเราก็เข้าใจว่าเขาต้องทำงานนะใช่อะไรอย่างงี้ก็แต่พอวันเกิดจริงเราเห็นของขวัญวันเกิดที่เขาส่งมาให้รวมถึงคำอวยพรใน IG ใน Twitter ในโลกโซเชียลต่างๆเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้หายไปไหนมันเป็นสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์แล้วมันทำให้เราอยากสู้ต่ออยากแบบยังอยู่ในวงการต่อไปมอร์นิ่งนะครับทุกคนตื่นมาก็ขอให้มีวันดีๆนะครับฝันดีครับทุกคนรีบนอนเลยนะครับผมคุณไนท์ครับบ๊ายบายมันเป็นโชคชะตาที่เราต้องอยู่ต่อครั้งแรกคือตอนที่จริงเราเคยดูของ Blackpink มาก่อนแล้วใช่ครับผมไปที่ไทยตอนนั้นแต่ที่จริงอ่ะเราอยากดู God 7มานานแล้วแต่ตอนนั้นด้วยสถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยต้องเลื่อนมาใช่ผมเลยไม่ได้ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูที่เกาหลีเลยก็แบบดีใจมากดีมากมีโอกาสไปอีกไหมคะมีโอ้โหน่าจะเว้นช่วงไว้นานยาวๆก่อนละฮะต้องกลับมาหาตังค์ก่อนพอหาตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยบินไปใหม่เนาะไปได้มีโอกาสไปอยู่แล้วฮะใช่ครับผมก็คือไปเอิร์กอาร์คที่นู่นชอบคำว่าเอิร์กอาร์คไม่เราอาจจะแบบก็คือการไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปกินใช่ไปดูบ้านเมืองเขาไปกินก่อนเลยนะเฮ้ยเขาพูดถึงเกาหลีเราพูดถึงการกินแล้วด้วยความที่บ้านเมืองเขาถ่ายมุมไหนก็ดูดีดูสวยไปหมดแสงโกงผลงานของเราหน่อยที่จะออนแอร์มีซีรีส์ให้ออนแอร์แล้วได้ครับผมก็ของบุญนะครับผมจะมีโปรเจกต์บีมายบอยเฟรนด์ต่อใช่ครับผมก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่เพิ่งถ่ายจบกันไปเป็นอีเวนต์ซันครับผมที่หลายอาทิตย์ครับผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเช่นกันครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนมิถุนายนปลายเดือนมิถุนายนประมาณนั้นครับผมใช่ครับผมมีเชือกผ่านโปรเจกต์ใหญ่ของเราเชือกผ่านจริงจริงเราคนรอลุ้นมากรอลุ้นไหนไม่ใช่แค่หลายคนบุญก็รอลุ้นบุญเป็นรอลุ้นมากจนแบบอันเนี้ยปีนี้ลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าได้ดูแน่นอนก็ต้องออนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของเราด้วยนะครับผมถ้าเลือกเกสได้เลือกอะไรนะถ้าเลือกเกสได้เกสหรอแม่หรอเฮ้ยจริงป่ะแม่จะขึ้นมาทำอะไรครับเอาไม่รู้ค่ะ D&D เขาชอบเอามาแบบเซอร์ไพรส์แม่อาจจะขึ้นมาเต้นช็อกโกแลตกับบุญก็ได้ไม่แต่ก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้ามีใกล้ตัวสุดอ่ะเปรมขอเดาไว้น่าจะเป็นเปรมหรือไม่ก็น่าจะเป็นคนในสตูบุญก็น่าจะมีแค่นี้ละฮะแล้วถ้าสมมุติเลือกเองได้ล่ะคะเลือกไม่ถูกแต่จริงๆอยากให้ทุกคนมาคอนเสิร์ตของเราเนาะอยากให้ทุกคนมาดูการพัฒนาของเราอะไรอย่างงี้อยากให้แบบอยากเห็นหน้าทุกคนด้วยใช่ครับผมก็คนละกันใช่แต่ถ้าเป็นมาได้ก็ดีจริงๆก่อนหน้านี้ที่ตอบมาตลอดก็คือไปเกาหลีแต่เขาไปมาแล้วคือเราก็คงเป็นอย่างอื่นละกันไปอีกได้คือเนี่ยอยากไปตอนที่หิมะตกคือช่วงที่พี่ไปอ่ะอากาศถือว่าร้อนที่สุดของเกาหลีแต่ก็ยัง10องศาใช่ก็ยังถือว่า10องศาก็ยังเอาไงมันได้เป็นอุณหภูมิที่แบบดีที่สุดของเกาหลีเขาเลยเพราะแบบไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินใช่ใช่แต่เราอยากแบบลองแบบหิมะตกดูก็อยากเหมือนกันไม่เคยเห็นหิมะจริงๆเลยเคยแบบอ่ะในสวนสนุกเนี้ยเคยแบบหิมะเทียมสวนสนุกก็ไม่เคยโอเคไม่มีตังค่ะเนี่ยกลับมาหาเงินค่ะถ้าเงินไม่หมดก็ไม่กลับหรอกค่ะแต่เงินหมดแล้วอีกนี่ไงมีคนบอกว่าเมาพี่ซีว่าข้างหลักแต่แบบบีบีบุญไม่ค่อยข้างหลักเลยเนาะเมาหน่อยไหมว่าแบบในพวกเราว่าใครข้างหลักสุดถ้าไม่ใช่พี่ซีก็บุญข้างหลังเนี่ยลงแบบรูปคู่เล็บอันนั้นมันเดินพลายมาเป็นแบบพลายมันใช่ครับผมก็ลงแบบรณรงค์สมรสเท่าเทียมใช่เนื่องในเดินพลายมันด้วยใช่แล้วก็ต้องช่วยกันรณรงค์แล้วแต่ว่านอกจากพลายมันนี่แบบมีแบบอะไรความข้างลับแอบแฝงอยู่นั้นหรือเปล่าขอบคุณก่อนนะขอบคุณก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะมาข่าวจริงเราเลยเริ่มอยากเป็นนักข่าวแล้วเนี่ยชอบจังหวะยืดไหมหิวข้าวเราแบบอย่างงองแงหิวข้าวรูป
ที่ทะเลลงใน IG รูปล่าสุดทะเลใส่เสื้อสีอะไร1 2 3ดำโถอันนี้รู้จริงหรือเปล่าจริงจริงจริงคือเพราะว่าผมเพิ่งลงเมื่อคืนแล้วรูปนั้นผมก็แท็ก2คนนี้ด้วยใช่ข้อต่อไปตามมาแล้วถ้าสมมติว่าบุญกับทะเลเนี่ยจมน้ำพร้อมกัน2คนมาจะไปช่วยใครก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมต้องเอาข้อเนี้ยมาตบอยู่ที่ผมจริงๆคุณแบบรู้บักไก่อะคุณไม่ต้องมาช่วยผมก็ได้ผมอยู่คนเดียวโอกาสรอดมากกว่าผมจะบอกนี้ดีกว่าถ้าผมโดดน้ำลงไปช่วยเนี่ยผมเนี่ยจริงเออมาว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นแล้วในคอนเสิร์ตที่กำลังจะถึงเนี้ยแต่ละคนน่ะก็จะต้องมีสเตจของตัวเองใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าสมมติมาร์กเนี่ยจะไปจอยในสเตจในโชว์ของใครคนหนึ่งได้อยากไปจอยในโชว์ของใครมากที่สุดมาร์กหรือบุญนะมาร์กมาร์กเฮ้ยบุญของมาร์กข้ามไปแล้วฟาวหนึ่งสองสามมาร์กเอาอีกแล้วตะพึ่งอีกแล้วผมอีกเหรอมาร์กวิเคราะห์ว่าโชว์ที่บุญอยากทำน่าจะคล้ายกับมาร์กที่สุดใช่เออใช่พอเมื่อวานที่คุยกันใช่ผมคือวิ่งเลยบอกไม่ได้บอกแล้วเนี่ยไม่ได้สปอยไม่ได้มีทะเลเขาจะถ่ายแล้วถ้าสมมติต้องเข้าบ้านผีสิงอ่ะทะเลจะพกใครใน Be My Boyfriend 2ไปด้วยโอ้ที่เราถ่ายซีรีส์กันเนี่ยเหมือนได้ไปบ้านผีสิงกับทุกคนจริง1 2 3ทอมมี่เอ้าโอ้อันนี้ไม่ต้องพี่เรียกผมไปเหรอใช่ไม่อ่ะรู้สึกว่ามาร์คเป็นคนแบบใจดีสู้ผีแล้วผมเป็นคนที่ดีสู้ผีไม่รู้จะทำอะไรก็ทำผมเลยบอกว่าให้ยิ้มมันก็ยิ้มบอกว่ายืนสู้กับผีมาร์คเชื่อพี่มันก็จะทำมันเลยก็จะโอกาสไปทิ้งผมเลยไม่เดี๋ยวมาช่วยครับผมแล้วถ้าสมมติในห้องหนึ่งมีมาร์ค5ขวบกับอีกห้องหนึ่งมีบุตร5คนทะเลจะเดินไปเข้าห้องไหนผม5ขวบกับพี่บุตร5คนเลเราคิดสภาพตอนนี้มาร์กเป็นขนาดนี้ครับนับเลยนะ1 2 3มาร์ก5คนผมว่าอย่างน้อยอ่ะบุตร5คนน่ะมันยังพูดด้วยรู้เรื่องนะแต่มาร์กตอนนี้ยังคุยไม่รู้เรื่องแล้วนั่นเป็นมาร์ก5ขวบอ่ะจะขนาดไหนพี่ตอนเด็กน่ารักนะพี่บอกเด็กมันเป็นเด็กแบบนึกสภาพมาร์กเดินมาเดินยิ้มอ่ะขับทั้งวันต่อไปถามมาร์กบ้างอยากรู้แบบอินมาดูในห้องของมาร์กก็เลยจะถามว่าในเตียงในห้องนอนของมาร์กผ้าปูที่นอนสีอะไรโอ้โหยากแน่เลยอ่ะโอ้พี่สีก็มีแค่ไม่กี่สีหรอกโอเคโอเคเอาลองดูสีพื้นฐานอ่ะผมไม่ให้ว่าสีพื้นฐานเลยโอเคหนึ่งสองสามสีขาวเงินยังสีพื้นฐานเพื่อนไปห้องของบุญบ้างครับผมมีไอเทมอะไรที่แบบถ้าไม่อยู่บนเตียงแล้วแบบบุญจะนอนไม่หลับเลยแบบต้องมีสิ่งนี้เวลานอน1 2 3หมอนเลยเพื่อนเลยโอ้โหคือติดมาจากสัมภาษณ์ตอนเช้าว่าบุญอยู่บ้านชอบแบบแต่งตัวสบายๆไงใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อยืดนอนมันก็ต้องมีหมอนมันก็ต้องมีเอาไว้เงินมันเหรอคือมันก็มีได้แต่แบบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดเวลาอยู่บนเตียงไงมันก็ต้องเป็นหมอนแบบเราจะมาพิสูจน์ความสนิทของทั้ง3คนด้วยเกมสีกันจริงป่ะกติกาก็คือเดี๋ยวพี่จะถามคำถามเนาะทีละคนแล้วก็นับ1 2 3ทั้ง3คนตอบพร้อมกันถ้าตอบตรงกันเนี่ยก็แปลว่ารู้ใจพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวเริ่มจากมาร์กก่อนนะถ้าสมมติในซีรีส์มาร์กไม่ได้เล่นเป็นบทของตัวเองมาร์กอยากเล่นเป็นใครมากที่สุด1 2 3ทอมซี่ทอมซี่ถูกมั้ยถูกทำไมถึงอยากเป็นทอมมี่ไม่รู้กันเก
กียนดีรู้สึกว่าอยากเป็นซีนหนึ่งซีนอะไรดิไม่ให้ทุกคนบอกว่าเป็นซีนวีผมเห็นแล้วนะที่ใส่วีเห็นแล้วแต่ยังคุณยังไม่เห็นหมดครับคือผมแค่รู้สึกว่าตัวละครมันเกียนดีก็คือทอมมี่นั่นแหละเกียนดีทอมมี่มันเกียนดีก็ทอมมี่เล่นเป็นทอมมี่นั่นเองฮะถ้าสมมติใน Be My Boyfriend 2คนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นแฟนน้องสาวเราจะให้ใครแบบผ่านด่านถามบุญไม่ให้ใครผ่านเลยได้ไหมอ่ะ1 2 3 4 4มาตอบอะไรตาพึ่งตอนแรกผมก็ผมมันจะตอบตัวเองอยู่แต่ไม่น่าใช่ไหมเอ้ยทำไมถึงให้มาร์คผ่านมาร์คดูเป็นคนจริงจังดูเป็นคนอบอุ่นใช่ครับผมดูเป็นคนแบบน่าจะดูแลน้องเราได้ดีเป็นรอยยิ้มเปลี่ยนคนได้ไหมอ่ะอ้าวเราเล่นเราเล่นนะมาร์คนั่นแหละเขาน่าจะอ่ะให้ฝากผลงานดีกว่าน้องเป็นผลงานค่ะตอนนี้เร็วๆนี้ก็จะมีอีเวนต์ซันครับผมที่น่าจะออนแอร์ประมาณปลายเดือนนี้ครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเชือกป่านน่าจะปลายปีนี้เลยฮะทางช่องติดตามได้ทางช่องไหนทางช่องทางติดตามก็มี IG แล้วก็ Twitter เปม underscore space ครับผมส่วนละครเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยเนาะก็จนออนแอร์ใช่ครับผมแสดงว่าช่วงนี้หมอจดละก็เรื่อยๆครับผมครับผมเล่นเป็นบุญเนี่ยละฮะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันที่ได้เล่นชื่อว่าบุญแล้วก็เล่นเป็นตัวเองครับผมก็ต้องเหมือนอยู่แล้วครับผมเพราะเขาให้เอาคาแรคเตอร์ของตัวเรามาเล่นในซีรีส์เลยแต่จะมีแบบบางอันที่มันเป็นพวกมุกอะไรพวกเนี้ยซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่พอในซีรีส์แล้วก็แบบอยากหามุกมาใส่เพื่อให้มันแบบให้มันสนุกมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ครับความท้าทายน่าจะเป็นเรื่องด้วยความที่มูดแอนด์โทนของเรื่องมันเป็นในแนวแบบซิทคอมเนาะแบบต้องตลกต้องมีความสนุกเงี้ยเราก็เลยแบบกังวลนิดนึงเรื่องแบบเล่นมุกเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ได้สายตลกขนาดนั้นนะใช่ครับผมก็เลยต้องไปทำการบ้านเยอะขึ้นแบบไปดูซิทคอมมากขึ้นว่าจังหวะนี้ควรจะเล่นยังไงอะไรอย่างงี้ควรจะส่งให้เพื่อนยังไงรับยังไงครับผมน่ากลัวเหรอถ้าพูดถึงมูดแอนด์โทนของเรื่องมันก็คงไม่น่ากลัวแต่ถ้าพูดถึงการเซตฉากแบบพวกฉากใดๆหรือแบบตัวการแสดงของนุ่นเองที่เล่นเป็นโรสเงี้ยเราว่าถ้าเป็นในเทอมของผีอะน่ากลัวอยู่นะใช่เพราะเขาเล่นถึงมากคือก็ดูเพื่อความบันเทิงสนุกคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแหละชีวิตทุกวันนี้มันเครียดจะตายแล้วก็หาอะไรที่มันคลายเครียดบ้างเนาะสนุกหรือว่าดูแล้วเครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้เนาะแต่ก็อยากให้มันสนุกแหละก็พวกเราก็พยายามทำให้มันแบบมีความสนุกมากขึ้นน่าจะเป็นความที่เป็นตัวของเราเองทั้งหมดเลยเช่นแบบกินข้าวเราทำยังไงกิจวัตรประจำวันเราเป็นยังไงเช่นแบบก่อนนอนอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกของเราจริงๆหรือแบบเป็นตัวตนของเราจริงๆที่เราแสดงออกมาครับผมอาจจะมีแค่เสริมคือการแบบเล่นมุกอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่จริงหลายๆอย่างคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Lost in the House หน่อยนะครับผมก็พวกเราทำงานอย่างเต็มที่มากเลยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยใช่ก็คุณจะได้เห็นความแปลกในตัวพวกเราหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ความโบ๊ะบ๊ะหลายๆอย่างที่แบบคุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเช่นอย่างของพี่ซีอย่างเงี้ยพี่ซีมีความที่แบบมีความโตแล้วก็มีนิสัยเด็กอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยครับผมก็ฝาก Lost in the House ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันครับ